่านนี่ครับนี่คือคนร้ายเธอมาโกงบ้านของเราไปโดยการใช้เอกสารปลอมจับเธอได้เลยครับนี่รากูเธอพูดอะไรนะฉันโกงอะไรเหรอเธอพูดอะไรออกมาฉันโกงตรงไหนนี่เลิกแสดงละครหน่อยแล้วแกน่ะหลอกเอาลายเซ็นฉันไปแย่งบ้านของเราไปพ่อคะพ่อพูดอะไรนะพ่อไม่ใช่คนโง่ที่ใครจะไปหลอกเอาลายเซ็นง่ายๆใช่ไหมคะพ่อคะวันก่อนพ่อโอนบ้านให้หนูพ่อโอนให้หนูด้วยความรักความเอ็นดูใช่ไหมล่ะพ่อโอนให้หนูจริงๆนะวันก่อนนั้นไงตำรวจคะถามเธอสิว่าทำไมเราต้องโอนบ้านให้กับเธอด้วยนะเบลล่าตำรวจไม่อยากจะรู้หรอกว่าเรื่องส่วนตัวในบ้านเรามันเป็นยังไงกันแน่นะพ่อเข้าใจดีอยู่แล้วนี่นะเขาโอนบ้านให้ฉันก็จบแล้วแล้วตอนนี้ตำรวจก็ต้องการหลักฐานทุกๆอย่างมีหลักฐานแล้วว่าฉันเป็นคนโกงบ้านหลังนี้นะไม่มีสินะคนพวกนี้จริงๆเลยนะตอนแรกก็โอนบ้านให้เราแล้วหลังจากนั้นก็มาหาว่าเราโกงบ้านไปอีกซะงั้นเนี่ยคนเรามันทำไมวางแผนร้ายกันแบบนี้ได้นะทำให้ตำรวจเนี่ยเสียเวลาเปล่าใช่ไหมครับท่านครับสองคนนี้โกหกพวกเขาหลอกลายเซ็นของพ่อไปถามพ่อดูสิบอกไปเลยพ่อใช่เขาพูดถูกมันหลอกเอาลายเซ็นผมไปหลอกไปยังหน้าดันด้านเลยละพูดอะไรเหรอพูดแล้วมีหลักฐานหรือเปล่านี่ฟังนะผมจับคนโดยไม่มีหลักฐานไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านไม่เข้าใจชื่อของเธออยู่ในโฉนดใช่ไหมแสดงว่าบ้านนี้เป็นของเธอเหรอไปเถอะทุกคนไปเถอะท่านคะเดี๋ยวก่อนนะคะดีแล้วล่ะที่ท่านมาฉันอยากจะแจ้งความหน่อยฉันจะแจ้งจับรากูเซฮารีคุณตำรวจคะบอกเขาไปสิคะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายที่จะไปแต่งงานใหม่ทั้งที่เมียเก่ายังไม่ตายคดีแบบนี้จะประกันตัวกันง่ายๆก็ไม่ได้นะใช่ไหมล่ะคะเรายังไม่แต่งงานกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่การแสดงและเธอก็สมยอมด้วยเธอเองที่เสนอช่วยฉันอย่างนั้นเหรอก็ได้รากูฉันจะแจ้งความตอนนี้แล้วเราไปสู้กันในชั้นศาลสุมิตราเธอทำอะไรนะตอนนี้เธอทำร้ายเราขนาดนี้แล้วฉันขอละอย่าเอารากูเข้ามาเกี่ยวข้องเลยได้ไหมฉันขอแล้วนะสุมิตราแม่ไม่ต้องไปขอเลยไม่ค่ะแม่ใจฉันสลายใจฉันสลายที่เห็นแม่ขอฉันแบบนี้แต่ว่าตอนนี้แม่พูดแบบนี้แล้วฉันจะคิดใหม่ก็แล้วกันนะคุณตำรวจคะถ้าอย่างนั้นฉันต้องการขอเวลาคิดหน่อยนะคะมันเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะดีกว่าถ้าเราคุยกันก่อนโอเคไปได้แล้วเธอกล้าดีนะที่เรียกตำรวจมาฉันไม่เ
าใจจริงๆว่าอยากจะแพ้อีกแค่ไหนกันเชียวฮะบ้านนี้เป็นของเราสุมิตราและฉันจะเอามันคืนมาฉันต้องได้มันคืนมาแน่ๆอย่างงั้นเหรอแล้วยังไงล่ะรากูเธอยังไม่เห็นท่าแท้ของฉันเลยสินะฉันจะทำให้เธอได้เห็นคิดดูดีๆสิก่อนที่จะพูดอะไรกับฉันออกมาโอเคนะเธอพูดท้าทายฉันมาแล้วฉันขอทดสอบมันเลยก็แล้วกันฉันจะคืนบ้านหลังนี้ให้กับครอบครัวเธอเย็นนี้แต่ว่ามีเพียงเงื่อนไขเดียวพูดอะไรสุมิตราหุบปากฉันจะบอกเธอว่าเงื่อนไขของฉันคืออะไรเย็นนี้รากูเตรียมรับบททดสอบของเธอก็แล้วกันสุมิ